อ่ะพร้อมแล้วเริ่มข้อที่1กันเลยนะครับเริ่มข้อที่1กันเลยครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเริ่มเลยข้อที่1อะไรเอ่ยข้อ1อนุกรมรูปภาพข้อ1นี่คืออนุกรมรูปภาพนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเนี่ยน่าจะทำได้อยู่แล้วนะครับน้องพิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยนะครับพิมพ์คำตอบมาได้เลยเพราะว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่เราจะมาตะลุยข้อสอบกันนะครับมันไม่เหมือนพาร์ทที่เรามาติวกันในกลุ่มนะครับติวในกลุ่มนั้นมันคือติวแบบเนื้อหาจริงๆนะครับแต่อันนี้มาทำข้อสอบพร้อมกันนะครับนะข้อนี้ตอบอะไรครับข้อนี้เป็นอนุกรมรูปภาพครับหลายคนเริ่มตอบมาแล้วนะขอยัดเฉลยเลยนะครับน้องครับอนุกรมรูปภาพเนี่ยมันต้องดูตำแหน่งต่อตำแหน่งตำแหน่งใครตำแหน่งมันแล้วดูความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับความสัมพันธ์ยังไงข้อนี้น้องดูเลขตรงนี้ครับ16กับ12ดูนะ25กับ20 56กับ49มันยังไงครับเลขตรงนี้เลขตรงนี้มันลบกันแล้วได้สีเขียวใช่ไม่ใช่มันลบกันแล้วได้สีเขียวใช่ไหมเลขสีเหลืองเนี่ยมันลบกันแล้วได้สีเขียวแสดงว่าไอ้ตัวที่โจทย์ถามที่เป็นเครื่องหมาย question mark เนี่ยน้องก็เอา56กับ49ลบกันนะครับ56กับ49ลบกันเหลือเท่าไหร่ฮะ56ลบกับ49ก็เหลือ7ครับคำตอบข้อนี้ยังตอบ7ฮะข้อนี้ตอบ7ครับเพราะฉะนั้นข้อที่1ตอบ7ครับข้อที่1ตอบ7แล้วนะครับยินดีคนที่ตอบถูกด้วยนะครับไปต่อครับครูครับไปต่อคุณครูไปต่อข้อที่1ผ่านไปต่อไปข้อที่2ครับข้อ2เป็นอนุกรมเหมือนกันนะอาจารย์เรียกชื่อตามพวกเราเลยนะแต่จริงๆเอกคณิตศาสตร์เขาไม่ได้เรียกว่าอนุกรมนะครับนะแต่ว่าพวกเราเรียกว่าอนุกรมคนทั่วไปเรียกอาจารย์ก็เรียกตามพวกเราแล้วกันนะครับนะเนี่ยคือโจทย์ที่เราเคยเจอในข้อสอบเนี่ยนะครับคือ7ส่วน3 9ส่วน15 13ส่วน35 21ส่วน63 37ส่วน99ตัวที่1เนี่ยเป็น7ส่วน3นะครับตัวต่อมาเป็น9ส่วน15อาจารย์แก๊ปขอยัดลอกโจทย์ลงมาก่อนนะครับน้องใครทำอยู่ทางบ้านน้องไม่จำเป็นต้องลอกโจทย์ก็ได้นะครับนะยาวๆไปเลยทดไปได้เลยนะครับแต่อาจารย์แก๊ปต้องเขียนให้ชัดเจนนิดนึงนะครับเผื่อใครมาดูย้อนหลังนะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นเนาะแต่แล้วลืมบอกนะครับอาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปนะครับไม่ลบคลิปเดี๋ยวจะไปลงใน YouTube ด้วยนะใครที่ติดตามใน YouTube อยู่นะครับเพราะฉะนั้นน้องสามารถแชร์เก็บไว้ได้เลยนะครับนะ13ส่วน35 21ส่วน6337ส่วน99ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่โดยส่วนมากถ้าเป็นอนุกรมที่เป็นเศษส่วนนะครับสิ่งที่เราต้องทำเป็นอันดับแรกเลยคือหาความสัมพันธ์ของตัวเศษและความสัมพันธ์ของตัวส่วนพูดภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือหาความสัมพันธ์ของข้างบนแยกกันกับหาความสัมพันธ์ของข้างล่างแยกกันนะครับในที่นี้อาจารย์แก๊ปจะใช้สีแล้วกันก็คือสีเหลืองกับสีเขียวนะครับพอเห็นไหมเอาสีเหลืองก่อนครับครูครับสีเหลืองมาสีเหลือง7 ไป 9 7 ไป 9เพิ่มขึ้น2เพิ่มขึ้น2 9ไป13เพิ่มขึ้น4พวกเราเห็นอะไรไหมเอาใหม่ต่อไป13ไป21เพิ่มขึ้น8เห็นอะไรไหมครับ21ไป37เพิ่มขึ้น16เห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไม่เอ่ยเห็นอะไรไม่เอ่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าแนวโน้มของตัวเลขนะครับเราสามารถเห็นแพทเทิร์นของตัวเลขได้มองออกเลยว่า2 4 8ต่อไป16เพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องคูณ2เหมือนกันตัวต่อไปต้องเป็นเท่าไหร่ครับ32ใครที่กำลังดูสดอยู่ตอนนี้นะครับน้องสามารถหยิบกระดาษขึ้นมาทดแล้วประเมินตนเองได้เลยนะครับนะอาจารย์แก๊ปเขาเรียกว่าอาจารย์แก๊ปพยายามพูดช้าๆนะครับเผื่อบางคนที่เขาไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์เนี่ยมาฟังอยู่ตอนนี้จะได้เข้าใจนะครับอาจารย์จะไม่พูดเร็วมากนะอาจารย์จะรอพวกเราตอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้องสามารถพิมพ์คำตอบมาได้ก่อนเลยเนาะพิมพ์คำตอบมานะครับเราจะได้ชนะค่าเฉลี่ยนะครับจะได้ชนะค่าเฉลี่ยเราตอบเร็วกว่าคนส่วนใหญ่เราก็จะเป็นผู้ชนะนะครับนี่คือธรรมชาติของการสอบรับราชการเลยนะครับทุกคนครับเราได้แล้วตัวข้างบนอ่ะ37 บวก 32เราได้เป็น69เพราะนั้นข้างบนเราได้69
ได้นะได้นะข้างบนได้69ด้านล่างสิครับด้านล่างเราดูช้อยเลยพอได้69จริงๆมันมีช้อยอยู่ข้อเดียวเห็นไหมทุกคนดู69มีช้อยอยู่ข้อเดียวข้อ2ไม่ใช่3ไม่ใช่4ไม่ใช่ข้อนี้ฝนช้อยข้อที่1ครับตอบ69ส่วน143แต่เพื่อเป็นการให้ชัดเจนมากขึ้นเผื่อใครกำลังนั่งฟังอยู่เอ๊ะมันเป็น143จริงเปล่านะฮะเรามาดูกันครับว่าเป็น143จริงไหมเราดูตรงนี้ทุกคนครับสีเขียวนะอาจารย์จะพาไปดูข้างล่างนะครับสีเขียว3ไป15เพิ่มขึ้น12 15ไป35ลบเลขดีๆนะเพิ่มขึ้น20 35ไป63เพิ่มขึ้น28 63ไป99เพิ่มขึ้น36ตัวต่อไปเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ถ้าเรารู้ว่าตัวต่อไปตอบได้แล้วมองออกก็สามารถตอบได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังมองไม่ออกเราสามารถดูอนุกรมอีกชั้นได้12ไป20เนี่ยมันเพิ่มขึ้น8 20ไป28เนี่ยมันเพิ่มขึ้น8เนี่ยทุกคนดูตรงนี้ครับเนี่ยฮะตรงเนี้ยตรงนี้มันเพิ่มขึ้น8หมดเลยเห็นป่าวมันเพิ่มขึ้น8หมดเลยครับแสดงว่าตัวต่อไปต้องบวก8แน่นอนตรงนี้ต้องบวก8 36บวก8จะได้เป็น44ตรงนี้ก็บวก44เข้าไปแต่ไม่ได้ตอบ44นะต้องบวกเพิ่มขึ้น44ครับเราจะได้เป็น99บวก44ตรงนี้99บวก44ก็ได้เช่นเดียวกันกับคำตอบคือ143เดี๋ยวใช้ประกันน้ำเงินก่อน143แต่ตันเชื่อคงไม่มีใครนั่งทำข้างล่างหรอกทำข้างบนได้69ก็69แล้วตอบได้เลยจริงไหมฮะคำตอบข้อนี้ยังตอบช้อยข้อที่1เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นข้อ2ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่1ฮะโอเค2ข้อแล้วนะมาร์คคะแนนตัวเองไว้ด้วยนะครับเขียนคะแนนตัวเองไว้หน่อยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเช็คคะแนนกันตอนท้ายชั่วโมงนะครับนะตอนท้ายชั่วโมงเราจะมาดูกันว่าน้องได้กี่คะแนนนะครับแล้วเขาเรียกมีการพัฒนาขึ้นจากอาทิตย์ที่แล้วไหมอาจารย์ไลฟ์สดทุกวันอังคารนะครับ1 ทุ่มตรงนะฮะสำหรับภาคกอคณิตศาสตร์นะครับนี่จริงๆอาจารย์มีไลฟ์สดวิชาเอกคณิตศาสตร์ด้วยนะครับแต่ใครที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์ไม่เป็นไรนะครับมาดูเฉพาะภาคกอพอนะครับเอาไปสอบกอพอเอาไปสอบครูผู้ช่วยเนาะใช้ได้หลายสนามเลยนะครับอ่ะต่อไปครับพร้อมจะเจอกับคณิตศาสตร์หรือยังบางคนบอกอ่ะอันนี้ไม่ใช่คณิตศาสตร์เหรอนี่ทุกคนอันนี้มันแค่น้ำจิ้มนี่มันแค่น้ำจิ้มมันแค่วอร์มเครื่องเฉยๆนะใครกำลังนั่งฟังอยู่ตอนนี้มันแค่วอร์มเครื่องมันแค่เป็นน้ำจิ้มแค่น้ำลายหกเฉยๆครับคณิตศาสตร์ของแท้ต้องอยู่หน้าถัดไปนะครับในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้องจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทำไม่เหมือนกันเลยเนาะสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสพทสอบกศนสอบกพมีติวทุกวิชาเลยวิทยากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก๊ปขอยัดลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ